กับผมนะครับใช่แล้วล่ะครับถึงแม้ว่าเราอ่ะจะหย่ากันแล้วนะคะเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะก็จบลงด้วยดีแต่วันนี้ชีพายอ่ะอยากจะออกเดทนะแล้วทำไมต้องวันนี้ด้วยล่ะครับเอ้าก็เนี่ยก็ชีพายอ่ะกลับไปแล้วเห็นชุดเก่าๆแบบนี้ชีพายก็เลยอยากจะออกเดทแบบดับเบิลดับเบิลดับเบิลเดทนะดับเบิลเดทด้วยล่ะครับใช่อีกคู่หนึ่งล่ะครับจะเป็นใครอ่ะก็คู่ของน็อตเตอร์กับคู่ชีพายไงแล้วเราอ่ะฮาน่ากับจักกี้อ่ะช่วยเราอีกทางนึงก็ได้โอเคทุกคนงั้นอ่ะดับเบิ้ลเดทมันจะเป็นอย่างไรติดตามดูในวิดีโอนี้ให้จบนะคะโอเคงั้นอ่ะเราอ่ะรีบไปกันเลยดีกว่าโอเคงั้นผมไปโทรเรียกคู่ของผมแป๊บนึงนะครับเออชิคกี้พายก็เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอาหารลำดวนชวนใจพึงจริงจริตจริงค่ะโอ้ยทางร้านของเรานะคะมีเมนูมากมายนะคะตอนนี้ใช่โอ้ยฮันน่าแก๊ปเนี่ยจะเหนื่อยแล้วเนี่ยใช่เนี่ยนะคะทุกคนวันนี้เราได้รับคำสั่งจากชิคกี้พายนะคะให้มาเตรียมอาหารและสถานที่เพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะชวนคู่เดทมาเหมือนจะมาเดทเป็นคู่กันด้วยนะงั้นเขาไม่ดีแบบเถื่อนกันเหรอคุณเอาคู่ใหม่มาแต่ละคู่มันเนี่ยฉันก็ไม่รู้หรอกแต่เราอะก็มีหน้าที่รังสรรค์เมนูที่สุดจะพิสดารให้เขากินรอติดตามได้เลยนะคะทุกคนเจอกันค่ะจักกี้ขอไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราอะจะมาดูคู่เด็กของเราสองคนนะคะว่าเป็นใครทุกคนอะอยากเจอแล้วใช่ไหมแล้วชิคกี้พายชวนใครมาเหรอครับเดี๋ยวก็รู้เองแล้วดร.ชวนใครมาจะสวยและน่ารักเหมือนกับภรรยาเก่าไหมนะอุ้ยน่ารักแน่นอนอยู่แล้วครับน่ารักไปโอ้โห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 หล่อจังเลยอ่ะว่าแล้วเชียบวิเศษสามารถสูญแน่นอนว่าแล้วเชียวต้องเป็นผู้หญิงหัวชมพูแน่แน่แน่ขี้เกียจชูด็อกเตอร์เห็นไหมคู่ที่ขาวต้องเพอร์เฟกต์กว่าด็อกเตอร์แน่เลยพี่อย่าด็อกเตอร์ไปสิพี่แคทผมมีดอกไม้ให้ด้วยเหรอครับวันนี้พี่คะน่าใส่ชุดเดทที่เราไปเดทกันครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้ต้องเป็นวันที่มีความสุขของเราแน่นอนเลยครับจริงเหรอคะจริงเราเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะพี่แคทไม่น่ามันเฟ้ออ่ะนี่ครับชิคกี้พายผมเรียนนี้มาให้ชิคกี้พายเฮ้ยเหมาะกับชิคกี้พายจังเลยอ่ะตุ๊กตาด้วยครับพี่แคทตุ๊กตาด้วยเนี่ยดอกไม้สีชมพูแบบนี้ต้องเหมาะกับคนสวยๆแบบชิคกี้พายใช่ไหมคะใช่ครับงั้นอ่ะเราอ่ะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับนี่ฮาน่าอะไรฉันว่านะเราอะจะต้องบริการให้ดีๆเลยนะว่าเผื่อเราอะจะได้ทิปเอาไปช้อปปิ้งไปเที่ยวกันเออฉันถามจริงๆนะเราต้องขนาดนี้เลยเหรอเราอะจะต้องได้รับรางวัลบริการยอดเยี่ยมโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหรอสวัสดีค่ะบริการต้อนรับประทับใจแบบนี้เอาไปแบ่งกันนะครับขอบคุณค่ะเชิญข้างในค่ะเห็นไหมล่ะนะฉันบอกแล้วว่าทิปอ่ะมันจะเริ่มมาเราต้องบริการระดับประทับใจเก็บไว้นะคู่หนึ่งคนละคู่หนึ่งมาแล้วคู่หนึ่งได้ทิปเยอะนะใช้ทิปจากนั้นค่อยดูนะครับที่น้อยสวัสดีค่ะคุยกับสวยจังเลยอ่ะแซ่บ350วันนี้มีต้องการคำชมติ๊กค่ะติ๊กเหรอถ้าสวยชิคกี้พายว่ากบเนี้ยมันไม่เหมาะกับคนสวยแบบชิคกี้พายให้เรียกบตัวนี้ดีกว่าหน้าเขาเหมือนไหมคะลองสิเหมือนไหมขอเชิญพญาค่ะเป็นพญาค่ะเชิญข้างในเลยค่ะเป็นบุญเรานะลูกนี่โอเคนะเอาเดี๋ยวตอนนี้เรารีบไปจัดโต๊ะกันก่อนโอเคไปคุยแซ่บ350บรรยากาศอ่ะดีจังเลยนะคะด็อกเตอร์ตั้งแต่เราอ่ะเลิกรากันไปอ่ะด็อกเตอร์เป็นไงบ้างคะก็ดีแหละครับผ
มอะก็ได้ท่องเที่ยวได้อะไรกับพี่แคทตั้งหลายที่นะครับจริงไหมครับพี่แคทจริงค่ะใช่เราอะไปเที่ยวมาตั้งหลายที่เลยนะครับเนาะใช่ค่ะไปกินเค้กไหว้พระไปสวนพฤกษศาสตร์ไปดูดอกไม้ชิคกี้พายล่ะชิคกี้พายอะไปเที่ยวไหนมาบ้างโอ้ยเราสองคนอะก็สุดมากแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนี่แหละส่วนมากแล้วอะเราก็จะใช้เวลาอยู่กับไทดัสแหละต้นปีนี้เรามีแผนจะไปญี่ปุ่นกันนี่ครับพี่ไทใช่แล้วค่ะเอ้าแล้วเธอสองคนล่ะมีแผนอะไรไหมคะจะไปญี่ปุ่นกันเหรอครับอุ้ยพอดีเลยผมสองคนอ่ะกำลังจะไปเกาหลีกันนะครับค่ะค่ะไปเกาหลีค่ะใช่เพราะแต่ว่าจะไปเมื่อไหร่ครับก็ต้นปีนั่นแหละใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราสองคนอ่ะก็กล่าวว่าจะไปแต่งงานกันที่โน่นด้วยอ่ะแต่งงานเลยเหรอครับอุ้ยผมน่ะมีแผนจะแต่งงานที่เกาหลีกัน2คนเลยด้วยแหละเดี๋ยวนะคะด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์จะไปแต่งเมื่อไหร่อะคะด็อกเตอร์จะแต่งกับใครอะก็เรา2คนไงใช่ค่ะค่ะแต่งค่ะแต่งน้ำมาเสิร์ฟค่ะน้ำมาแล้วน้ำมาเสิร์ฟค่ะใจเย็นๆกันก่อนนะคะทั้ง2คน2คู่เสิร์ฟน้ำเสียนะน้ำค่ะผมขอแก้วเดียวก็พอครับเสิร์ฟน้ำค่ะงั้นของเราก็แก้วเดียวก็พอนะคะด็อกเตอร์อ่ะแก้วเดียวเหรอคะงั้นส่วนแก้วนี้ชิคกี้พายว่าให้เขากินเลยดีกว่าค่ะอ๋อเหรอคะอย่างงั้นพวกเราสองคนไปก่อนนะคะโอ้ยไหนๆคนนี้ก็กินไปแล้วอ่ะครับกินด้วยกันสักหน่อยเถอะแค่นิดเดียวไม่น่าจะพอค่ะด็อกเตอร์เขาตัวใหญ่มากเลยอ่ะให้เขากินก่อนสิคะใส่จะไม่อิ่มนะครับเดินมาไกลด้วยแหละขอบคุณนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะสองคนนี้เดี๋ยวไปเตรียมอาหารมาให้นะคะจะเป็นแบบฟูลคอสนะคะขอบคุณค่ะงานเส้นสามห้าศูนย์ชิคกี้พายป้อนนะคะชื่นใจมากเลยครับชิคกี้พายเห็นไหมล่ะคิดแคทคู่ของเราอ่ะเหมาะสมแล้วก็โรแมนติกกว่าเธออีกงั้นเหรอครับเมื่อกี้ทั้ง4คนเนี่ยทำมอแสบมากใช่ฉันน่ะต้องเอาคืนกับอาหารชุดนี้ให้ได้นี่คืออะไรครับคนพริกไทยไงล่ะก็จะเอามาใส่เนี่ยก็ใส่แบบนี้ไงเจ๊กี้มันจะดีแล้วใส่นี่เข้าไปด้วยอุ้ยเจ๋งมากเลยโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่ะโอ้โหบ่อยเนี่ยรีบวิ่งเลยนะครับเนี่ยหูนี่มันจะกินได้จริงๆเหรอคะเนี่ยงั้นสิครับงั้นด็อกเตอร์ลองชิมก่อนดูนะคะชิคกี้พายผมป้อนไหมครับด็อกเตอร์เราไปป้อนชิคกี้พายทำไมล่ะคะป้อนตัวเองไหมคะอร่อยนะครับชิคกี้พายครับเราอย่าน้อยหน้าด็อกเตอร์สิครับไม่ให้น้อยหน้าด็อกเตอร์เหรอใช่ครับเป็นไรครับชิคกี้พายว่ามันเผ็ดนิดหน่อยอ่ะชิคกี้พายอ่ะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะได้ครับได้ครับโอ้ยทุกคนหลังจากที่เราอ่ะเลิกกันด็อกเตอร์เจฟแล้วอ่ะดูสิด็อกเตอร์ทำมาเป็นหวานแหววแล้วโอ้ยหมั่นไส้ทุกคนอ่ะหมั่นไส้ไหมดูสิคิดแค่ทำตัวเป็นโอ้ยเหมือนคู่สามีภรรยากันแล้วอ่ะนี่ชิคกี้พายอ่ะคิดออกแล้วทุกคนคะรักชิคกี้พายไหมเราอ่ะบักกล้องคิดแค่ดีกว่าให้คู่นั้นอ่ะไม่โรแมนติกอ่ะเขาจะรู้ตัวถ้าชิคกี้พายออกมานานแบบนี้ชิคกี้พายกลับมาแล้วอ้าวนั่งคนเดียวอ่ะเหงาไหมคิดถึงสิ
ชื่อไรมากเลยครับปุ๋ยชื่อไรก็คิดถึงมากเลยอ่ะดอกเตอร์เป็นไรอ่ะคิดคัดคล่องน้ำก่อนนะคะไม่ไหวแล้วอะค่ะเดี๋ยวคิดคัดมานะคะเจ้าสาวมาศูนย์เนี่ยนายหน้าเลอะเทอะหมดแล้วไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะคะไปล้างก่อนเถอะชิคกี้พายว่าเดี๋ยวไม่หล่อนะคะเยอะเยอะเลยเหรอครับเยอะเลยค่ะโอเคครับงานน่ะรีบไปนะคะชิคกี้พายรออยู่ตรงนี้ค่ะครับผมว่าแต่ว่าด็อกเตอร์ช่วงที่เราอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะด็อกเตอร์อ่ะไปทำอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็ไปไหนมาไหนไปกินข้าวอะไรกับพี่แคทนะครับไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกด็อกเตอร์เนี่ยชิคกี้พายอ่ะบางครั้งอ่ะก็คิดถึงเวลาตอนที่เราอ่ะเคยอยู่ด้วยกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าคิดแคปกับซ่าสามห้าศูนย์นะจะเห็นหรอกชิคกี้พายอ่ะด็อกเตอร์แบบนี้นะคะครับแต่ว่าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องกระซิบก็ได้นี่ครับก็ชิคกี้พายแค่เป็นห่วงด็อกเตอร์ชิคกี้พายกลัวว่าคิดแคปอ่ะเขาจะไปมีผู้ชายคนอื่นไงโอเคครับโอเคก็ระวังตัวละกันนะคะโอ๊ยซ่าสามห้าศูนย์มาแล้วรอนานไหมครับพี่ชายไม่นานหรอกแล้วแต่คุยอะไรกันบ้างครับเมื่อกี้ก็คุยเรื่องทั่วไปอะค่ะจริงเหรอด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จริงสิครับนานแล้วเหรอครับค่ะแซ่สามห้าศูนย์ชิคกี้พายอะหนาวจังเลยอะเดี๋ยวผมกอดให้นะครับปากกาผมหล่นอ่ะเดี๋ยวผมเก็บปากกาแป๊บนึงนะครับเนี่ยหอมแก้มชิคกี้พายหน่อยสิเอาน้ำหมดแล้วนี่ครับแต่น้ำเนี่ยได้แล้วครับโอ้ยหาตั้งนานเนี่ยได้หิวน้ำมากเลยค่ะพนักงานเสิร์ฟหนูก็ไม่รู้ว่ากินขนมต่อดีกว่าคีแคทขนมเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยใช่อร่อยครับจริงเหรอฮะแล้วมีได้ไงอ่ะด็อกเตอร์อะไรครับด็อกเตอร์แอบไปจู่จีกับชิพายใช่ไหมคะดูสิเนี่ยมันรอยลิปสติกของชิพายชัดเลยเนี่ยแอบจู่จีกันตอนไหนคะเนี่ยหรือว่าตอนที่ยีไข่ไม่อยู่ตอนที่ยีไข่ไปเข้าห้องน้ำคะแอบไปจู่จีกันสองคนใช่ไหมคะด็อกเตอร์คิงแคทคิงแคทเธอพูดอะไรของเธออ่ะฉันอยู่กับแซ่สามห้าศูนย์เธอพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่ากล่าวหาฉันเลยสิแต่ดูสิดูหลักฐานดิผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับด็อกเตอร์รู้เรื่องนั่นแหละค่ะด็อกเตอร์จอมกันเล่นปิ้นปั้นหลอกลวงค่ะด็อกเตอร์เจ้าชู้ผู้หญิงก็เยอะอ้าวพี่แคทแต่ชิคกี้พายคะสีลิปเมื่อกี้มันคล้ายสีของชิคกี้พายนะครับมันไม่คล้ายหรอกก็สีของพี่แคทนั่นแหละใครจะไปใกล้ด็อกเตอร์ล่ะซาสามาสูตรชิคกี้พายอ่ะเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เคยนอกใจใครเลยนะโอ้ยพูดไปแบบขอโทษนะคะซาสามาสูตรไม่เป็นไรเดี๋ยวชิคกี้พายอ่ะเช็ดให้นะคะซาสามาสูตรชิคกี้พายขอโทษนะคะเดี๋ยวชิคกี้พายเช็ดให้นี่ซาสามาสูตรทำไมนายถึงเป็นคนแบบนี้อ่ะเนี่ยไม่ต่างจากพี่ชายนายเลยนะเป็นอะไรครับชิคกี้พายจะให้พูดอยู่เหรอเนี่ยหลักฐานอ่ะมันอยู่ตรงนี้ต่อดีครับพี่ชายเอ้าถ้าไม่ใช่นายอ่ะจะมีแมงตัวไหนล่ะมันก็ต้องเป็นฝีมือของนายนั่นแหละเนี่ยเขาดีขนาดไหนหรอเขาดียังไงถึงได้เอาชื่อของเขาอ่ะลงกับผิวหนังตัวเองอย่างนั้นอ่ะซาสามาสูตรอยู่คนเดียวไปเลยนะไม่ต้องพูดชี้ไปไม่เอาซาสามาสูตรแล้วฟังผมก่อนสิชี้ไปแล้วอะไรครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยชี้ไปคนดูสิครับนี่อะไรอ่ะชวนคิดแคทมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่เดทบอกว่าอยากจะลืมชิคกี้พายแต่นี่อะไรอ่ะคะพอคิดแคทไม่อยู่แป๊บเดียวก็กลับไปจู่จี่ออซอฉอเลาะกันแบบเนี้ยพอยผู้ชายคนไหนนะก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเนี่ยขนาดมีคู่รักของตัวเองแล้วอ่ะยังจะชิคกี้พายครับ
ฟังผมก่อนสิครับชี้ไพ่อ่ะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะชี้ไพ่อ่ะอยากจะอยู่กับแค่ลูกของตัวเองอ่ะนี่ถ้านายอ่ะชอบใครนะนายไปเลยชี้ไพ่ไม่สนเนี่ยครับชี้ไพ่มันไม่ใช่รอยสักครับเนี่ยมันเป็นรอยปากกานะครับเนี่ยครับมันล้มมันก็หายแล้วครับเนี่ยหมายความว่ามันเป็นรอยปากกาเนี่ยหรอใช่ครับไม่ใช่รอยสักครับเนี่ยแล้วผมไม่ได้เป็นคนเขียนมันด้วยนะครับคนทำอ่ะชี้ภัยขอโทษนะที่โวยวายอ่ะเอ้อชี้ภัยชี้ภัยดีกับผมเลยเหรอครับเนี่ยก็ดีแล้วไงก็ขอโทษนะที่โมโหนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นเราอ่ะกลับไปกินข้าวด้วยกันเถอะกินข้าวมีอะไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมแข่งกันนะคะกรุณาเข้าไปที่ห้องโถงได้เลยค่ะเราอ่ะไปเล่นเกมกันดีกว่าขอบคุณนะสกี้ค่ะคิดแค้ชี้แพทฟังผมก่อนนะครับด็อกเตอร์มีอะไรจะอธิบายคะไหนบอกว่าอยากจะลืมชี้แพทแต่ทำไมอ่ะทำไมด็อกเตอร์ถึงไปออดอ้อนออฟไปจู่จี้กันแบบนั้นล่ะคะโอ้ยใช่ยังไงล่ะครับเนี่ยเนี่ยผมอ่ะนึกออกแล้วล่ะครับนึกอะไรออกคะด็อกเตอร์ก็เมื่อกี้ตอนที่คิดแคทไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วสามารถสูญเนี่ยก็ไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันแล้วชี้แพทเนี่ยก็ลุกขึ้นมากระซิบข้างๆผมบอกอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วตอนกระซิบตอนนั้นน่ะแน่ๆเลยครับต้องแอบแบบไม่เป็นรอยให้คิดแคปเข้าใจผิดอ่ะจริงเหรอคะใช่ครับไม่ใช่ว่าแอบไปจูบกันไปแอบไปหอมแก้มไปถูจีกันนะคะโอ้ยผมนั้นเลิกกับเขาไปแล้วผมไม่สนใจเขาหรอกครับจริงเหรอคะจริงสิครับงั้นคิดแคปหายก่อนผมแล้วใช่ไหมครับยังอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้ทางเราได้จัดเตรียมเกมสำหรับพวกท่าน2คนและอีกคู่นึงเขากำลังไปรอท่านที่โถใหญ่นะคะได้โปรดกลับไปที่โถใหญ่ด้วยค่ะโอเคครับเราไปเข้าโถใหญ่กันเถอะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่เราอ่ะจะได้เล่นชาเลนจ์ด้วยนะแจ๊สามารถสูงเอ้าสองคนนี้เมื่อกี้ทะเลาะกันไม่ใช่เหรออ้าวแล้วสาวคนนี้ล่ะครับเราอะไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยโอ้โหเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกครับใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันมาถึงงานในโถใหญ่ของเราห้องโถงครับนะอะไรครับเรามีเกมให้ทั้งสองคู่เนี่ยเล่นกันด้วยล่ะค่ะเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีงามของทั้งสี่คนเนี่ยความสัมพันธ์ของฉันน่ะดีอยู่แล้วกระชับอีกหน่อยก็ดีนะฉันก็ดีเหมือนกันอุ้ยอย่าพูดมากดีกว่าค่ะเกมนั้นก็คือแข่งกินปลาเส้นค่ะเพื่อจะให้อีกฝั่งนึงกินอย่างนี้นะคะอีกฝั่งนึงกินอย่างนี้จะกินงั้นถ้าพร้อมแล้วฮันน่าจะนับถอยหลังแล้วนะคะ3 3 1เริ่มเลยค่ะติ๊ง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 ใครหมดแล้วขอเบิกเส้นได้เลยนะคะมาแล้วมันจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะทุกคน
มันไม่ธรรมดาแสดงว่าต้องมียากกว่านี้ใช่ไหมอ่ะแจ็คกี้เอ้าไปไหนไปไหนแล้วไปไหนอ่ะลาลาเรามีที่ยากและยาวกว่านี้ค่ะนะโชว์สิคะว่ามันยาวแค่ไหนเรามีกติกาพิเศษใช่ไหมคะฮาน่าใช่แล้วค่ะกติกาพิเศษอะไรครับถ้าเป็นการเล่นธรรมดามันก็ง่ายกันไปสิเราจะให้น้องต่อคนอ่ะสลับคู่กันค่ะโดยจีกิพาจะคู่กับด็อกเตอร์และคิดครับจะคู่กับแซด350ค่ะผมไม่อยากคู่กับจีกิพาอ่ะฉันก็ไม่อยากให้นายมาคู่กับจีกิพาเหมือนฉันหรอกแซด350ไม่เป็นไรหรอกจีกิพาอ่ะที่พายล้างนายคนเดียวพี่ก็ยอมแพ้ไปสิครับแต่ว่าไม่ปรึกษาคิดแคทใหม่หรือคะแป๊บนึงนะครับคิดแคทเอาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมไปนะแป๊บนึงนะครับนายมานี่เดี๋ยวนี่คิดแคทเธออ่ะจะต้องให้ผู้ชาย2คนนั้นอ่ะแย่แน่ๆเลยใช่ไหมจะบ้าแล้วไงล่ะที่พายแย่เธอหรือเปล่าอ่ะเขา2คนเราจะมาแย่เธอหรือเปล่าก็แหงสิก็ฉันสวยขนาดนี้ดูสิคะเนี่ยฉันไม่เหมือนเธอหรอกเดี๋ยวนะเธอความมั่นใจว่าเธอสวยฉันมั่นใจมากเลยสิแล้วเธอมาเอาความมั่นใจมาจากไหนอ่ะผมสีชมพูและหน้าตาซีดๆเนี่ยทุกคนดูชี้พายก่อนสิคะดูก็รู้ใช่ไหมคะว่าใครจะสวยกว่าใครถึงแม้ว่าจะมีเหล็กดัดฟันเหมือนกันนะคะคิงแคทแต่เธอทำไมต้องหักใส่สีเหมือนฉันด้วยเนี่ยเราสองคนสวยกว่าค่ะจะสามารถสวยเอาไปเอาเลยนะโต้เนี่ยเป็นแหวนแล้ววันนี้นายจะต้องร่วมมือกับฉันเพื่อที่นายเนี่ยจะต้องขอคิดแคทแต่งงานเรามาดูกันว่าชิคกี้พายเนี่ยคิดยังไงแล้วทำไมฉันต้องทำให้นายด้วยล่ะนายจะยอมทำหรือไม่ทำไม่ถ้านายไม่ยอมทำฉันจะเปิดเผยกับทุกคนว่าหน้าตาที่แท้จริงของนายเป็นยังไงเออทำไมเล่นแบบนี้เนี่ยพูดมาไม่ยอมหรือไม่ยอมแค่นั้นแหละยอมก็ได้โอเคงั้นมาถึงเวลาเดี๋ยวฉันจะส่งซิกนายเองเก็บไว้ดีๆแหละไปก็เราอยากกันแล้วนี่ครับก็ไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องของเราซะหน่อยแล้วด็อกเตอร์แอบไปคุยกับอะไรเรื่องของพี่น้องก็คุยกันหน่อยที่มาเอาพร้อมแล้วก็ลาไปยาวตั้งใจหน่อยสิมันตั้งใจแล้วเนี่ยมันด็อกเตอร์ก็กินกบผมก็กินอยู่นี่ไงดูท่าทีกินแซ่บกับแต่พระสุนนะจะไวมากเลยนะคะเนี่ยมันใกล้กันหมดแล้วถ้าสามพระสุนกับแคทอะเร็วมากเลยว้าจะจบกันแล้วมาแล้วแม่รับจ้างไม่รับจ้างอะไรทั้งนั้นอะชิคกี้พายไม่อยากจะเล่นเกมแบบนี้แล้วทำไมต้องจุ่มกับกินแคทด้วยอะมันเป็นเกมอะชิคกี้พายก็มันเป็นเกมอะไรล่ะแล้วทำไมต้องเอาปากมาแบบนี้ด้วยอะเป็นกติกาเกมแต่มันก็ไม่ได้จูบกันนี่ครับมันจะไม่จูบได้ไงเปล่ามันใกล้กันนิดเดียวเองอ่ะก็เท่ากับจูบสิงั้นอาชีพพยาไม่เอาไงแล้วโอ้โอ้เอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ได้ล่ะครับเอ้าชิคกี้พายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วว่าชิคกี้พายไปไหนอะคะนั่นสิครับทางเมนเดียครับเนี่ยทางเมนเดียไปไหนครับว้าอะไรนะแล้วอย่างนี้หมายความว่าไงครับเนี่ยด็อกเตอร์ชี้พายอ่ะไม่เอาแซ่สามารถสูดแล้วชี้พายเกลียดผู้ชายเร็วๆแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะโนชี้พายด็อกเตอร์แล้วผักชี้พายทำไมอะคะเนี่ยด็อกเตอร์ผักชี้พายทำไมอ่ะผมไม่ได้ผักซะหน่อยนะสองหน้าต่างหากดูสิครับอะไรนะตอนเนี้ยก็เกิดเรื่องอลหม่านขึ้นแล้วนะคะใช่ทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยแต่ว่าเรามาติดตามกันดีกว่าค่ะว่าตอนสุดท้ายอ่ะทั้ง4คนเนี่ยจะลงเอยกันแบบไหนอุ๊ยไม่ต้องตอนหน้าหรอกตอนนี้เลยไม่เถือกเลยเนี่ยไหนเนี่ยเอาละค่ะ
และมาในถึงขั้นตอนสุดท้ายของงานเลี้ยงกันแล้วนะคะจะจัดงานเต้นรำให้ทั้งสองคู่ค่ะโอ้ยไม่สนุกเนี่ยไม่ได้อะโอ้ยเอามาเต้นรำในเราจะได้จบพิธีเนี่ยอย่าแตะต้องตัวชี้ภายได้ไหมอ่ะอึดอัดอ่ะอุ้ยเนี่ยนะคะก็จะเป็นงานเต้นรำแบบบรรยากาศเขาเรียกว่าสร้างความสมานสามัคคีให้กับความสัมพันธ์รักใคร่โกงเกลียวกันแบบเห็นแล้วก็อยากเต้นเลยอ่ะไหนลองเต้นให้ดูหน่อยสิครับมาหนึ่งวันนี้มันจะเป็นเส้นหลังบ้างครับพอไม่ใช่เหรอคะอุ้ยพี่พายเธออย่ามาทำหน้าหน้างอเลยเนี่ยอยากเต้นก็เต้นไปสิฉันก็แค่ยืนมองอยู่ตรงนี้อ่ะฉันไม่อยากเต้นอ่ะฉันไม่มีคู่อันนี้ก็เป็นแผนของเธอนะแบบแผนน่ะที่จะจัดงานเด็ดมาเนี่ยว่างานเด็ดมันโอเวอร์ไปตั้งแต่เมื่อกี้เราไม่เห็นหรออ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงรีรออะไรเลยสิ้นเพลงมิวสิกออกมามันต้องทำอะไรแบบนี้เหรอคะน้องน้อยครับนี่นายเต้นกับคิคแคทสิอยากเต้นกับคิคแคทก็ขอคิคแคทเต้นสิยังไงก็ได้อ่ะชิกี้พายอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าทางหัวใจของชิกี้พายอ่ะมีแค่ลูกของชิกี้พายเท่านั้นแหละแต่ผมอยากเต้นกับชิกี้พายนะครับไม่อ่ะชิกี้พายไม่อยากเต้นกับนายอีกอ่ะพายครับชิกี้พายดูคู่นั้นสิครับขอโทษทีนะครับชิคกี้พายด็อกเตอร์เราเมื่อกี้ผักขี้แคททำไมอะคะอุ้ยผมไม่ได้ตั้งใจผักซะหน่อยนะครับเฮ้ยบอกว่าอยากดูชิคกี้พายทำไมด็อกเตอร์ดูเหมือนอีเย่ใหญ่เลยอะคะไม่มีหรอกครับผมเลยไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วซะหน่อยจริงเหรอคะใช่ถ่ายกดเหมือนกันนะครับชิคกี้พายก็เมื่อกี้อ่ะนายอ่ะตั้งใจจะจูบคิคแคทใช่ไหมมันเป็นอุบัติเหตุครับเอ้ามันจะเป็นอุบัติเหตุได้ไงอ่ะก็เห็นปากนายอ่ะจะชนโอเคถ้ามันเป็นอุบัติเหตุอ่ะก็ได้ครับมากล่องดีกันเหมือนเดิมนะครับโอเคชิคกี้พายได้ทำมันสิครับจะดีหรออุ้ยไม่เป็นไรหรอกครับด็อกเตอร์แต่เดี๋ยวสามข้อสูตรนะเขาจะผิดนะแล้วคิดแคทอีกล่ะพวกนั้นน่ะเขาก็คงอยากเล่นด้วยกันนั่นแหละครับพี่ครับครับรอผมแป๊บนึงนะครับค่ะสามข้อสูตรไปไหนอะด็อกเตอร์พี่ครับน้องน้อยครับขอบคุณค่ะให้ยี่คะทำไมอะคะพี่ครับเปิดงานกับผมนะพี่ครับเปิดงานกับผมนะครับจริงเหรอคะใช่ครับทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ได้อะคะไหนบอกว่าเราจะแต่งงานกันที่ญี่ปุ่นไงแล้วทำไมต้องขออีกแค่แต่งงานด้วยอะหมายความว่าใครอยากได้สามสูตรจริงไหมไหนล็อกเตอร์สะใจในแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยดูสิข้อความฉันแต่งไปหมดแล้วเนี่ยพี่ดีพายพี่ดีพายพี่ดีพายอะไรอะแค่สามร้อยศูนย์ปล่อยพี่ดีพายเดี๋ยวนี้นะช่างผมก่อนนะครับคือเรื่องทั้งหมดอะมันเป็นเหตุการณ์ของด็อกเตอร์เหรอครับพี่ดีพายเหตุการณ์ของด็อกเตอร์ก็รู้ก็เห็นอยู่ชัดๆอ่ะว่าด็อกเตอร์เขาเต้นรำกับชิคกี้พายอ่ะแล้วนายอ่ะขอคิดแค่แต่งงานอ่ะชิคกี้พายไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะผมก่อนครับชิคกี้พายอันนี้เป็นแผนของด็อกเตอร์ใช่ไหมคะด็อกเตอร์อยากไปคืนดีกับชิคกี้พายมากใช่ไหมคะ